สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะฮะเหมือนเดิมแล้ววันนี้เรากลับมาในการรีวิวของเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยก็มาแหวกแนวอีกรอบนึงนะฮะไม่ได้มารีวิวนาฬิกานะผมบอกเลยผมไม่ได้มีความเก่งกาจเรื่องนาฬิกาแต่ว่าผมจะมารีวิวตัวสายนาฬิกาที่ผมไปตัดมาซึ่งตัดมานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวสักทีก็จะเป็นสายนาฬิกานะครับหนังเชลคอร์ดแวนสีเนวี่จากแบรนด์ Sue and Needle นะฮะซึ่งอันนี้โหเห็นไหมเป็นฮอลวีนเชลโคเดแวนเลยแล้วก็โลโก้เขาก็เนี่ยฮะซิลแอนด์นีเดิลตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาคลาสสิกในเวลาเราไปออกงานอะไรเงี้ยผมก็จะใส่นาฬิกาคลาสสิกแต่ว่าคือพอมาเป็นแบบลักษณะเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคือผมมาหันมาใช้พวกแบบนาฬิกาดิจิตอลที่มันเป็นแบบนาฬิกาสมาร์ทวอชเพราะว่าผมต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองด้วยโรคประจำตัวใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาออกงานก็ยังเลือกอะไรแบบนี้ไปใช้อยู่นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมาอธิบายในวันนี้คือจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าเฮ้ยซิลนีเดิลเขาแบรนด์มันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมผมถึงไปเลือกตัดแล้วผลการตัดออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ซิลนีเดิลนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของคนไทยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ประวัติก็ไม่ได้ยาวนานมากนะครับผมดูจากประวัติของเขามีเว็บไซต์นะฮะคือใน Facebook ของเขาเนี่ยไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติของเขาอะไรมากแต่ว่าเขาจะมีเว็บไซต์นะครับชื่อคุณนรศักดิ์เนี่ยเป็นฟาวเดอร์แล้วก็เป็นเมเกอร์ด้วยเขาก็เป็นเหมือนกับเจ้าของแบรนด์ที่เขาทำตัวแบรนด์เนี้ยแล้วก็เขาเนี่ยก็จะทำนะครับงานหนังที่มันเป็นแบบแฮนด์คราฟต์นะครับเป็นพวกสินค้าเล็กๆกระเป๋าสตางค์นะครับมีที่ใส่กุญแจมีอ็อกเซสซอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่ามอตโต้ของเขาคือ simple durable and useful คือเหมือนกับต้องใช้ง่ายต้องแบบว่ามีความเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามอตโต้ของแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจง่ายเหมือนกันสิ่งที่ผมเห็นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกใช้นะครับมันก็ simple เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีความแบบ durable จริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่า durable ยังไงดีนะคือในแง่ของ durable เนี่ยก็คือกับอุปกรณ์ที่เขาทำขึ้นมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานคือหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ทนแบบเอาอะไรมาตีแล้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ได้ทดสอบความ durable ในการโดนแมวกัดมาแล้วนะฮะก็เป็นรูเหมือนกันแต่ว่าคือรองเท้าสายนาฬิกาเนี้ยก็ใช้งานได้นานจริงๆเพราะว่าเขาตัดเย็บดีแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ดีแล้วก็อันสุดท้ายคือแบบเป็นเขาเรียกว่าแบบมีความแบบ useful คือเป็นประโยชน์นะฮะซึ่งพอเราเห็นแล้วเนี้ยก็คือเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาทำมาคือลองไอ้พวกของเครื่องหนังที่เขาทำมาเนี้ยมันจะต้องใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะเพราะว่าเขาใช้วัสดุคุณภาพซึ่งคุณภาพจริงๆการตัดเย็บที่มีฝีมือจริงๆนะครับและที่สำคัญดีไซน์ของเขาดีไซน์ออกมาดีจริงๆอ่ะเริ่มต้นเลยนะคือผมไปเปลี่ยนสายนาฬิกานะครับกับของผมซึ่งอันนี้มันเป็น Tissot Every Time นะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น Dress Watch แหละซึ่งตัวเนี้ยผมก็เดิมเนี่ยมันจะมีสายที่มันเป็นสายของ Tissot มานะครับไอ้ตรงส่วนหนังเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็เป็นหนังวัวนะฮะแต่ว่าตรงท้องหนังเนี่ยเขาทำเป็นหนังเทียมเป็นหนังแบบหนังที่มันเป็นหนังซินเทติกซึ่งแบบอะไรที่ผมแบบเกลียดมากคือพอมันเป็นหนังซินเทติกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตรงท้องหนังนะฮะมันลุ่ยมันลอกมันกลายเป็นฝุ่นแล้วมันก็พังแล้วผมก็แบบเก็บสายไว้แล้วก็ไม่ได้เอาไอ้นาฬิกาเนี้ยมาใช้เลยเพราะว่าคือสายมันพังแล้วเราอยากได้สายออริจินอลแต่ว่าคือสายออริจินอลมันก็ทำมาจากหนังสังเคราะห์ผมก็เลยแบบเราลองไปหาเมเกอร์ที่เป็นคนทำสายนาฬิกาที่ทำงานสวยแล้วก็ทำงานเก่งนะครับแล้วก็อีกโจทย์ของผมก็คือผมอยากได้หนังเชลโคเดแวนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่dress watch กับสายหนังเชลโคเดแวนนะมันสวยงามมันแบบมันดูอีลิแกนซ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบได้ความแรดของเราเนี่ยเราก็เลยแบบโอเคเราอยากได้สายหนังเชลนะเราก็เริ่มกว้านหาในท้องตลาดเลยแล้วก็หาแบบร้านทั่วไปก็มีคนนึงนะฮะเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยเราลองไปดูแบรนด์นี้นะเขาทำหนังเชลเก่งมากแล้วเขาไปหาหนังเชลฮอลวีนมาจากไหนได้วะเนี่ยซึ่งแบบคือผมขออนุญาตเมาส์คือฮอลวีนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่
เป็นโรงฟอกหนังที่กวนโอ้ยมากคือเขาอ่ะไม่ค่อยส่งพวกหนังเปล่าๆไปให้กับพวกค้าปลีกหรอกเขาจะส่งไปให้แบบแบรนด์ใหญ่ๆเป็นออลเดนไปคล็อกเคทแอนด์โจนส์คามีน่าคือเขาส่งไปแต่แบรนด์ใหญ่นะคือเขาจะไม่ได้แบบว่าขายหนังเป็นผืนๆนะหนังเป็นผืนๆส่วนใหญ่เขาส่งให้ที่นึงแล้วอีกที่นึงเขาแอบเอามาขายเคยมีเรื่องเล่านะฮะว่าเวลาแบบร้านที่เขาขายกระเป๋าอ่ะเขาทำกระเป๋าอ่ะบอกว่าแบบเนี่ยอยากได้หนังฮอลวีนอ่ะแล้วก็ช่วยปั๊มคำว่าฮอลวีนที่อยู่ตรงท้องหนังมาให้เยอะๆได้ไหมอ่ะเขาปั๊มมาให้จริงเขาปั๊มอย่างเงี้ยปั๊มจนแบบไอ้ตรงฮอลวีนตรงเนี้ยมันทับซ้อนกันเละเทะไปหมดแล้วเขาก็บอกว่าเยอะพอยังแล้วก็ส่งมาให้แบบโหเป็นร้านตัดหนังนี่กำหมัดแล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยคือน่าจะไปเอามาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าแบบโคตรดีนะฮะทีเนี้ยก็คือเขาบอกว่าเวลาเขาทำสายนาฬิกาเนี่ยก็จะมีออปชันให้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบเป็นม้าผสมม้าหรือว่าเป็นม้าผสมกับวัวนะฮะซึ่งแบบส่วนตัวเนี่ยผมอ่ะก็คือตอนแรกนะผมก็คิดว่าม้าผสมม้ากับม้าผสมวัวก็มันแตกต่างกันอย่างไรก็เลยลองถามเขาไปตามตรงนะครับเขาก็บอกอธิบายมาดังนี้ก็คือว่าหนังม้าเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยก็คือมันจะมีความแบบว่าไม่มีกลิ่นอะไรที่มันเป็นกลิ่นที่เกิดจากแบบหนังที่มันมีกลิ่นที่แรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนังวัวเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบมันซับเหงื่อซับใครแล้วมันจะมีกลิ่นนะครับก็เลยแบบเขาบอกว่าราคาต่างกันบวกไปประมาณ1,000อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ยถ้างั้นเอาสายหนังม้าทั้งท้องทั้งอะไรมาเลยดีกว่าเราก็ประทับใจมากก็คือเขาให้ตรงส่วนที่มันติดโลโก้เนี่ยคำว่า Shell Cordovan มาด้วยคือแบบโอ้ยเลิฟนะแบรนด์นี้ก็เจ๋งจริงทีนี้พอมันเป็นแบบนี้มันต้องเฉพาะม้ากับม้าประกบกันเท่านั้นนะคือมันไม่ใช่เอาหนังม้ากับหนังวัวแล้วมันจะเห็นอันนี้ต้องเป็นหนังม้ากับม้าเท่านั้นนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้หนังม้าในการแบบว่าเย็บตรงนี้ก่อนนะครับนี่แล้วเขาก็เอาหนังม้าที่เป็นท้องหนังเนี่ยมาแปะอีกทีนึงสายอันนี้เป็นสีดาร์กเนวี่คือเกือบดำแต่ว่าไม่ดำนะฮะแล้วก็การทำสายของเขาเนี่ยคือเขาจะเราผมบอกไปเลยว่าผมส่งไอ้ตรงข้อนี้ของติสโซไปให้นะแล้วก็ทางคุณเมกเกอร์นะช่วยเอามารวมกันให้หน่อยเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นนาฬิกาเรือนแรกของผมอะผมรักมากเลยผมอยากให้มันแบบอยู่กับสายหนังที่มันแบบมีความแข็งแรงทนทานผมอยากจะให้เมกเกอร์คนนี้เป็นคนทำเพราะว่าเขาทำงานดีทีนี้ผมก็ส่งไปแล้วผมก็บอกว่าโจทย์ของผมนะคือเป็นเชลโคดาแวนสีดาร์กเนวี่ที่เข้ากันกับตัวเรือนสีเงินแล้วก็ใส่มาเวลาแบบใส่ไปงานทางการแล้วก็รู้สึกแบบมีลูกเล่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนสายจระเข้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เอาไปทำมานะครับก็คือเขาก็คือแบบทำสายหนังที่มันเป็นแบบหนังม้าขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะเอาหนังเนี่ยไปปอกนิดหน่อยนะครับคือไม่งั้นมันจะไม่บางขนาดนี้แล้วก็เขาก็เอาหนังเนี่ยไปปอกแล้วก็เอามาประกบกันนะครับแล้วก็พอประกบกันปุ๊บนะครับเขาก็จะมีเส้นหนังม้าตรงนี้เอามาแปะนี่จะเห็นว่าเนี่ยรอยปั๊มตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยมีคำว่าคอร์โดแวนด้วยคือทับใจมากๆแล้วก็คือผมคิดว่าไอ้ส่วนท้องหนังที่เป็นท้องหนังม้าเนี่ยเขาเอาโลโก้เนี่ยมาเพื่อยืนยันว่าทำเอามาจากโรงฟอกที่เป็นฮอลวีนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท้องหนังวัวเขาก็จะเอาส่วนที่มันเป็นอัปเปอร์คือตรงนี้ไม่รู้ว่าเรียกอัปเปอร์เหมือนกันหรือเปล่าก็คือเป็นหนังด้านนอกเนี่ยจากหนังม้าแล้วตรงนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโลโก้อะไรนะก็เอาหนังวัวมาแปะทับไปแล้วก็ทีเนี้ยพอเขาเอามาทำเสร็จปุ๊บเขาก็จะเย็บเลยไม่แน่ใจว่าเย็บมือหรือเปล่านะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเย็บงานมือเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงรอยฝีเข็มแต่ละอันเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นระเบียบเหมือนเครื่องจักรนะฮะมันเขาจะค่อยๆทำเองทีละขั้นไปกับมือแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าขนานแบบเป็นเส้นขนานขนาดนั้นนะมันมีความโค้งเล็กๆบิดเล็กๆแต่ให้ตายเหอะผมโคตรชอบงานแบบนี้เลยคือมันแบบสุดมากแล้วก็เนี่ยเราเห็นว่าตรงปลายเนี่ยการเข้าโค้งเขามันมีแบบมีบิดนิดนึงนี่นะบิดนิดนึงก็คือแปลว่าเขาใช้งานมือทำมือเองแล้วก็ขึ้นงานเองนะคือแบบอันนี้มันแบบสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นแบบงานที่แบบประเมินมูลค่าแล้วต้องแพงเพราะว่าสายอันนี้มันจะอยู่กับผมไป10ปีแล้วก็ผมไม่ว่าจะเปลี่ยนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาสายนี้ไปใช้กับตัวเรือนที่แบบว่าเป็นตัวเก่งผมได้เลยแล้วก็เนี่ยเขามีการแบบทำให้ตรงเนี้ยมันบางลงนิดนึงนะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรให้มันดูหนาตรงเฉพาะจุดนี้หรือเปล่านะแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆบางลงเนี่ยมันมีเป็นแกนอยู่ตรงนี้อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบางนะพอดูก็จะเป็นลักษณะด้านข้างแบบนี้สวยมากสวยแล้วก็
อันเนี้ยเขาก็จะเอามาทำเป็นแบบเป็น เป็นหูแบบรูร้อยเป็นห่วงเอาไว้ให้สำหรับการเย็บเข้าไปไม่ให้เย็บเข้าไปสำหรับการสอดสายนาฬิกาเข้าไปแล้วก็มีการเย็บตรงนี้นะฮะซึ่งเขามีการทำเส้นด้วยนะเนี่ยมีการทำเส้นเป็นแบบนี้ให้ด้วยก็ผมว่างานเขาดีมากๆแหละแล้วก็น่าจะเป็นงานมือทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราลองดูตรงด้านล่างนะมันก็จะมีการแบบเย็บแบบนี้นี่ทีนี้นะครับเย็บไปแล้วก็จะมีความซิลเวอร์นิดเดิลอย่างนี้เขียนเอาไว้เลยแล้วก็เมดอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกคราฟกูสเหรอออ่านไม่ออกนะฮะถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านมาเห็นก็แนะนำด้วยนะฮะแต่ว่างานดีมากๆคืองานทุกอันเนี่ยเรียบร้อยเย็บแบบเรียบร้อยทำแบบเรียบร้อยแทบจะหาตำหนิบ่นตรงไหนไม่ได้นะฮะคำถามคือไอ้รูนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นความแบบความประมาทของผมเองก็คือว่าผมเนี่ยเผลอวางนาฬิกาเนี่ยไว้ที่พื้นแล้วก็น้องแมวของผมนะฮะเขาก็แบบคันเขี้ยวนะเขาก็มากัดกัดงับงับหนังม้ามันคงแบบสบายฟันมั้งแต่ว่าหนังวัวมันไม่แตะเลยนะมันเล่นแต่หนังม้าอย่างเดียวมันก็งับเข้าไปแล้วก็ทะลุมันจะถึงข้างล่างนี้นะฮะเป็นรูนี่แต่ว่าด้วยความที่ช่างเขาทำมาดีนะก็คือว่าเขาเนี่ยทำให้มันแบบประกบกันสนิทมากต่อให้เคี้ยวแยกงับเข้าไปนะมันก็ไม่ได้พองออกมามันก็ยังแบบสนิทเหมือนเดิมแต่ว่าเคี้ยวทะลุไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมรับประกันให้เลยนะไม่เชิงรับประกันให้ผมยืนยันให้เลยนะว่าฝีมือเขาดีจริงๆขนาดแมวกัดทะลุหนังยังไม่เป็นอะไรแบบหมายถึงตัวสายยังไม่เป็นอะไรยังใช้ต่อได้นะไอ้ระหว่างที่ผมเอาไปใส่เนี่ยผมก็จะขึ้นข้อแบบให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันก็คือว่าเวลาเราใส่นาฬิกาตัวนี้มันก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็มีสายอ่ะมาบังนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเห็นตลอดเนี่ยพอผมเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเรามาดูตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีแบบมีการบังตรงนี้ให้เห็นไหมก็คืออย่างน้อยน้องแมวของผมเนี่ยเขาก็เลือกกัดในส่วนด้านนี้ที่มันไม่มีการเห็นนะก็ยังปาณีกับคือนายท่านยังปาณีกับท่านคนนี้อยู่ก็ขอบคุณมากนะฮะอันนี้จะเป็นสายที่เวลาขึ้นข้อนะครับสวยมากคือขนาดสายเนี่ยคือจะประมาณเนี่ยจำไม่ได้ว่ากี่มิล นะแบบไม่ได้สายใหญ่มากหรอกแล้วก็อันนี้ขึ้นข้อมานะครับแล้วก็อันนี้คือส่องกับไฟให้ดูว่ามันสะท้อนแสงแบบนี้นะครับนี่อันนี้นี่แวบแวบหน่อยแวบเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าตัวสายมันอ่ะบางทีมันเงาแข่งกับไอ้ตัวเรือนสีเงินๆเลยนะผมก็เลยประทับใจมากสำหรับงานของ Silver Needle นี้นะฮะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการรีวิวสายนาฬิกาที่แบบว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วกันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยแบบว่าสมูทเหมือนกับการรีวิวรองเท้าต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบแบรนด์ Silver Needle มากๆแล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะไปตัดสายนาฬิกาที่มันเป็นสายของแบบหนังม้านะผมว่าเจ้าเนี้ยเนรมิตให้คุณได้งานดีทนทานคอนเซ็ปต์แน่นก็งานดีไซน์โอเคเลยนะแบบทำออกมาดีมากวัสดุก็ดีดังนั้นเนี่ยตัดไปแล้วคุ้มนะผมตัดมาจำราคาไม่ได้แต่ผมใส่เกือบทุกวันมีช่วงนึงก่อนที่ผมจะมาใช้สมาร์ทวอชเนี่ยผมใส่เกือบทุกวันเลยแบบแล้วคนก็จะทักแบบเฮ้ยสายตัวนี้มันเท่มันแบบมันดำก็ไม่ดำมันเหลือบๆแล้วมันก็เงาๆแต่ว่าพอมันโดนแสงนะคือออกงานกลางคืนน่ะต้องถือไมค์แล้วแสงมันตกกระทบนะมันก็วาบขึ้นมาหรือกลางวันเนี่ยเวลาไปยืนโดนแดดนะก็จะได้สีน้ำเงินดาร์กเนวี่นะออกมาคือมันมีมิติในหลายๆรูปแบบที่เราใช้งานมันได้หลากหลายจริงๆนะครับก็คุ้มค่ามากสำหรับสายนาฬิกาตัวนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะให้ทุกคนไปลองดูงานเขาก่อนละกันชอบไม่ชอบเป็นไงก็ไปคุยกับเขาได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านบางทีก็อินดี้นิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าไปโกรธเขานะคือเขาอาจจะตอบแบบดูแบบอินดี้หน่อยนะแต่ว่าฝีมือเขาขนาดนี้ให้เขาเถอะไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปอะไรเขาอ่ะเดี๋ยวงานเสร็จออกมาปุ๊บแม่งสวยเลยนะคือตอนที่ผมสั่งไปผมแบบไม่ต้องเร่งนะฮะเอาที่แบบพี่สบายเลยขออย่างเดียวงานสวยแล้วมันได้อย่างนั้นจริงๆคือสวยเราอย่าไปเร่งเขาให้เขาค่อยๆทำไปพอเขาอารมณ์ดีงานก็จะดีเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะฮะแล้วก็หวังว่าเราจะมีของอื่นมารีวิวให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้แบบได้ดูได้อะไรบ้างเนาะก็รองเท้ามีเยอะและเอาสายนาฬิกามาอวดบ้างครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย